ายุมันก็เกิดจากอากาศถูกความร้อนมันขยายตัวมันขยายตัวคือมีแรงผลักโอเคไหมครับที่ใดมีแรงผลักที่นั่นจะมีแรงดูดจำไว้เป็นหลักเลยครับที่ใดมีแรงผลักที่นั่นจะมีแรงดูดผลักกับดูดมันอยู่คู่กันถ้าฝั่งนี้เป็นแรงผลักไปเงี้ยทางนี้ก็ดูดไปนั่นเองครับดูดไปตามนั้นฝั่งนี้ผลักฝั่งนี้คือดูดใช่ไหมฮะ v เท่ากับ p v คือ vacuum คือดูดดูดจะเท่ากับผลักนั่นเป็นหลักของมันนะครับแต่สิ่งนี้มันพิสูจน์ได้แค่สมมติตั้งเป็นเวลาสมมติจริงๆมันไม่ได้เพราะอะไรทำไมถึงไม่ได้เนี่ยง่ายจะตายเลยง่ายวัดอุณหภูมิฝั่งขวาเนี่ยกับฝั่งซ้ายจะไม่เท่ากันจะบอกเช่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้ด้วยวัดในห้องเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะฝั่งนี้มันแอร์มันเย็นมาทางเนี้ยนี่แอร์เย็นนี่ไอ้ฝั่งนั้นไม่มีแอร์ไปครับอุณหภูมิก็ต่างกันแล้วในห้องเดียวกันเนี่ยเอาถ้าเป็นกลางแจ้งทีนี้เอากลางแจ้งนะฝั่งตะวันออกกับตะวันตกมันก็ไม่เท่ากันอีกได้ไหมครับเห็นไหมคือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิครับไม่เท่ากันยังไงก็ไม่เท่ามันจะเท่าจริงก็ต่อเมื่อไปวางไว้ที่สุญญากาศในสุญญากาศก็ปล่อยไว้เงี้ยมันเท่ากันหมดโอเคไหมครับและหรือหนุนเอาไปอยู่ที่อวกาศจะเท่ากันจริงเห็นไหมครับV เท่ากับ P ต้องใช้กันที่อวกาศหรือในสุญญากาศจบถ้าในอากาศไม่มีทางทำไม่ได้นะครับห้องแลบก็คือมีอากาศอยู่ก็จบเหมือนกันเหมือนกันต้องทำในห้องสุญญากาศถึงจะได้นะครับโอเคไหมก็มีอยู่แค่นี้เองหลักการก็มีง่ายๆเนาะเอาละ